รู้สึกผมเนี่ยมันถนัดกว่ากันจบข่าวเบาหวานนิ้วขวาชาเท้าขวาเท้าขวาเคยขึ้นไปชาฉันก็จะถามว่าฉันช่วยอะไรก่อนครับตรงบาดเนี่ยเจ็บตรงนี้เจ็บมากแล้วก็ปลายนิ้วชามากโอเคเอานะบาดกับนิ้วเนาะนั่งสบายโอ๊ยหัวเข่าดูจะไปทั่วทั้งตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วนี่จะไม่ได้ต้องการจุดสำคัญที่หนักหนาเพราะตัวหนักมันเบามันหายตัวลูกคนนั้นก็จะหายหมดจะของโค่นแล้วก็ตัดยอดเลยน่าโอ๊ยโทษครับเอาละต้องขยับเองนะสิครับต่างจากเดิมไหมต่างต่างค่อยค่อยซ้ายโอ๊ยโอ๊ยครับขยับไปไม่ได้แล้วตอนนี้ตีเต็มๆไปเลยบางทีติดสายมันไปบางทีแล้วก็ล้ำพูดถึงว่าไหลไม่จบค่ะไอ้บางทีมันที่ผ่านมาแล้วกำลังพูดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะโอเคมันต้องอย่างนั้นปลายนิ้วชาไม่จบเขาสังเกตว่าจะช่วยดันชาได้ไหมคุณแม่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอ๋อแม่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยจ้ะเจ็บแม่ตัวอยู่นอกห้องเป็นมานานมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
สนใจไม่วิ่งหนีเหมือนนกเหมือนไก่หรอกตรงไปที่โอ้ยโอ้ยใช้เยอะแล้วเกินแขนนี่เนาะค่ะต้องทำงานทั้งวันใช้งานมากจังเลยโทษครับนี่ดูสิโอเคไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยก็หาหมอโรงพยาบาลเมื่อวานนะบังเอิญเจอเพื่อนบ้านเขาก็มาบอกเขามาที่นี่มาหาคุณหมอคนหนึ่งเป็นลูกสาวอะที่ว่ามองภาพเลยแล้วเป็นซ้อนสองภาพแล้วแม่เขาเป็นเบาหวานที่ว่าเดินเขามากันสองแม่ลูกอยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นลูกหมองั้นไม่เขาไม่ได้เป็นลูกหมอเขาเป็นเพื่อนข้างบ้านเอผมจะเข้าใจแล้วนั่นแหละคือเขาเขาบอกก็เราเลยก็ลองดูเขาเปิดอันนี้ให้ดูแต่เราพูดถึงเราเนาะค่ะเรื่องช้าใช้เวลาโอ้ยยอมสบัดนะครับดีขึ้นไหมเริ่มก่อนอยู่ข้างบอกเขาว่าหายเอาเขาว่าดีขึ้นก่อนเหมือนขึ้นมาได้ขั้นที่หนึ่งสองสามห้าขั้นนี้หายเบาดีกว่าเดิมเยอะนะแต่อย่าไปแต่เอาวันดีขึ้นก่อนอย่าแต่แล้วมันไม่จบง่ายเดี๋ยววันดีขึ้นก่อนเหมือนขึ้นมาได้ขั้นที่หนึ่งสองสามอย่าหวังผลหายหวังผลหายมันก้าวกระโดดเกินไปดีขึ้นนิดเดียวย้ำถ้าหวังผลหายมันก้าวกระโดดเกินไปถ้าได้ก็ดีให้ไว้สองขยักการคิดหนักหน้าซ้ายสายโทษครับจะเจ็บมากนะผมไม่อยากจะให้เจ็บบางทีค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่ามีความสุขเยอะก็ยังไงก็รู้ว่าไหลตัวเป็นปัญหามันหายก็ได้ไหลตัวปัญหาหลักไปนะใช่ไหมมันจะทนไม่ไหวแล้วจะบอบช้ำครับพลังมันอยู่ยังไงเดี๋ยวจะตายเป็นบอบช้ำคืออยากเขาเรียกว่าโลภมากล้ามหายโอเคไหมค่ะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยจะตายเป็นบอบช้ำพลังมันเป็นยังไงต้องเข้าใจเรื่องของพลังมันโทษครับข้างนี้เคยกระแทกพื้นเริ่มไฟช็อตแล้วมันหายแล้วโอ้แต่เมืองข้างมันล้าจิตตรงนี้เด็ดมากโอ้ยทำความเข้าใจไปด้วยกันก็หายใจด้วยทำความเข้าใจไปด้วยกันไม่ต้องเกรงยิ่งทำตัวสบายยิ่งดียิ่งทำตัวสบายๆได้ก็ยิ่งดีโทษตับขยับเอาครับขยับเองเลยงอเหยียดเลยแบบนี้ปกติหนูเวลานั่งส่งไปอย่าเพิ่งไปบ่นอย่าบ่นนั่งไม่ได้ไม่ใช่เวลาบ่นอันนั้นมันข้อมูลเก่านี่มันกำลังรับข้อมูลใหม่อยู่โอเคเบาขึ้นอันนั้นมันข้อมูลเก่าค่ะเอาข้อมูลใหม่กลับบ้านเหมือนกับรองเท้าคู่เก่าทิ้งไว้ที่นี่ค่ะเอาคู่ใหม่ใส่กลับบ้านคิดอย่างนั้นฮะเวลาคิดมันจะง่ายเยอะก็ทำโทษครับบางทีมันล้าขึ้นมาถึงแน่นอนนะมือผมเนี่ยไม่ได้ถึงหมดพลังผมเนี่ยไม่ได้ปิดเชื้อรู้กันเลยอ้าวเข้า
จนถึงเลื่อนๆนั่นไปหมดกำลังผมเนี่ยเป็นที่นี้ที่นิ้วยังรู้สึกว่ายังมีชาดีขึ้นจะกี่เปอร์เซ็นต์ไหมขึ้นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมไอ้ที่มันช้าเนี่ยต้องรอเพราะว่าประมาณ 10% ได้แค่10เนาะที่มันช้าเนี่ยใช้เวลามากหน่อยเพราะเซลล์มันแย่ฮัลโหลพ่อเดี๋ยวบอกฉันมันจะไปดูหัวใจกำลังผมเป็นอย่างนั้นเออค่ะอย่างนี้ต้องมาอีกไหมคะแน่นอนลุงใส่ไหมล่ะสนานใช่อ๋อวิธีคิดนี่มาครั้งแรกใช่ไหมดีขนาดนี้ครั้งที่สองจะขนาดไหนคิดอย่างนี้ไปค่ะผมไม่ใช่หมอผมไม่กำกับใครอยู่แล้วค่ะแค่นะไม่รู้ว่าก็มาใช้บริการโอเคนะให้เข้าใจตรงกันแล้วมันจะง่ายแล้วคุณหมอข้างๆนี่รู้สึกมันยังเหมือนกับตะคิวชาจ้ามันปรับเลยแล้วเดินก็หายพลังงานเป็นยังไงต้องเข้าใจเรื่องค่ะฟังมาฟังช้าไปนิดนึงค่ะถ้ามาเร็วกว่านี้ตอนที่เขาแชร์จะเข้าใจรอใครไม่ได้เวลามาถึงเนาะไว้เขาหน้ามาฟังใหม่เนาะค่ะโอเคอย่าหายและสบายตัวเราต้องสบายตัวเป็นหลักจำเลยค่ะค่ะอย่าไปบอกว่าเราเป็นอะไรเราเป็นคนที่บางทีอ่ะชอบเวียนหัวบางครั้งอ่ะแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้บางทีชอบอ้วกหรือเวียนหัวต้องกินเข้าใจหมดแล้วยากันไว้เรื่อยเข้าใจหมดแล้วต่อไปอย่าไปชอบมันของไม่ดีค่ะคำว่าชอบค่ะชอบสิ่งนั้นก็อยากได้มาอีกความหมายของภาษาชอบนู่นชอบนี่ก็เลยเข้าตัวหมดเวียนหัวก็ชอบมันทั้งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ชอบอย่าไปชอบมันเมื่อหลังจะไปจากเราเวียนหัวนี่ที่อย่าไปชอบทำไมเนาะของไม่ดีอย่าไปชอบมันโอเคนะจำคำนี้คำเดียวของไม่ดีทุกอย่างในโลกอย่าไปชอบมันนะความเจ็บปวดมันไม่ดีอย่าไปชอบมันโอเคนะค่ะสังเกตมันจะเบาหัวครับโอ้ยโทษนะเบามากไหมเจ๊ขอเถอะนั่นตั้ง10-15 ปีเป็นมาเป็นเบาหวานด้วยแล้วเป็นตั้ง10-15 ปีไม่ใช่น้อยนั้นกลับไม่ถึง15 นาทีกลับไม่ถึง15 นาทีแล้วเบาหวานนี่คุณหมอผมไม่เรียกผมไม่ใช่หมอจะเรียกผมหมออ๋อไอเรื่องโรคไปหาหมอโรงพยาบาลโอเคไหมส่วนทางผมคือแค่อาการอาการเจ็บปวดเมื่อยล้าว่าไปมึนงงช้าว่าไปเราเล่นกับอาการเราไม่ไปเล่นกับโรคโอเคนะต้องเข้าใจเบาได้เบาขึ้นเยอะเลยแล้วพ่อจะบ่นนะมาถึงตรงนี้แล้วบ่นไม่ได้แล้วสรุปแล้วนะก็ดีขึ้นดีขึ้นคะแนนตัวเอง10ได้กี่คะแนนถ้าเรื่องนี้เรื่องไหลความเจ็บข้างก็ประมาณ70-80รวมทั้งหมดร่างกายร่างกายประมาณ70-80ค่ะก็พอๆกันน้อยแต่นิ้วยังชาอยู่อย่าแต่ชาอยู่บอกได้หลายครั้งมันกำลังวิ่งให้มันวิ่งพลังงานค่ะโอเคนะมันปุ๊บปั๊บก็เกินไปเราปลาใส่หม้อไปใส่กระทะก็ต้องรอเวลาสุกนะค่ะวิธีคิดอย่างธรรมชาติคิดแบบนี้ถ้าวิทยาศาสตร์ตัดชุบหายจบข่าวเลยเราไม่ต้องการตรงนั้นแน่ใช่มันต้องใจในกฎของธรรมชาติโอเคนะค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะรู้ว่าดีขึ้น5% 10%ก็ถือว่าดีนะปัญหาไหนไม่ได้หรอกแค่2 มือเปล่าเองชัดเจนไหมครับค่ะ
แค่สองมือเปล่าค่ะกับหนึ่งความเข้าใจก็คือใช้พูดคุยกันในความเข้าใจค่ะจำเป็นหลักลุงอสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแล้วบางครั้งทำไมบางครั้งพอไม่ใช่จบแล้วมันจบแล้วมันไม่จบตามันไม่เคยสว่างโอเคนะค่ะผมดูข้อมูลครับนี่ผมดูข้อมูลนี่แหละเป็นตัวหลักเลยต้องเข้าใจแม่งมันไม่จบนะเอาไว้ครั้งหน้าต้องเขียนใหม่ไหมคะไม่ต้องผมเขียนอ๋อนี่จบค่ะโอเคนะไหมครับค่ะขอบคุณมากคุณ